สวัสดีค่ะไอจากช่อง Lady Ice 96นะคะวันนี้ไอก็จะมารีวิวเจ้าคิตะเนาะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นกันไปแล้วแต่ว่าบางคนก็อาจจะยังไม่รู้จักนะคะคิตะคืออะไรคิตะก็คือเจ้า Masking Tape หรือ MT Tape นั่นแหละที่จะมาในรูปแบบแผ่นแบบนี้เนาะอันนี้คือเขาจะมีให้1แพ็คเนี่ยจะมี4แบบด้วยกันอันนี้คือแบบที่ไอมีนะคะตอนนี้ไอหามาได้5แบบแล้วครั้งที่แล้วไอ้พวกเนี้ยน่าจะได้เห็นกันไปแล้วที่ไอรีวิวเป็นคลิปที่ได้มาจากร้านคิโนคุนิยะนะคะอันนี้ไอเพิ่งได้เพิ่มมาจากร้านชื่ออะไรนะร้านลอฟแบงคอกนะคะแต่อันนี้มันหลุดนิดนึงนั่นเป็นไรเดี๋ยวเรามาติดกาวเอาแล้วกันโอเคเรามาแกะแพ็กเกจกันเลยนะคะถ้าซื้อที่ร้านลอฟอยู่ที่อันละ125บาทก็ถูกกว่าที่คิโนเนาะใครสนใจก็ไปดูกันได้นะคะนี่มาดูที่แพ็กเกจด้านหลังกันเขาจะเขียนว่าเลยเนี่ยเห็นว่ามันเป็น masking tape แกะออกได้นะคะแล้วก็เล่มเนี่ยคือสามารถพับได้แล้วก็เนี่ยมันสามารถยัดลงไปในโฮโบได้อะไรแบบนี้นะคะนี่นะคือนี่เขาจะมาเป็นสีแพ็กเกจแบบนี้เนาะเสร็จแล้วเจ้าตัวเล่มเนี่ยด้านหลังเนี่ยแล้วเขาจะมีสีมาให้แล้วพอเราพับปุ๊บก็จะได้เป็นสีแบบนี้ค่ะก็จะมีลวดลายสวยงามอันนี้จะเป็นลายเป็ดหรือห่านก็ไม่รู้อะเหลืองๆแต่น่าจะเป็ดนะห่านมันไม่สีเหลืองปะหลุดแปดอันนี้ก็เกือบจะหลุดแล้วเนาะก่อนนะโอเคงั้นเราแกะเอามันออกมาเลยแล้วกันอันนี้ไม่แน่ใจว่ากาวเขาติดมาไม่ดีหรือว่ามันผ่านสมองหรือภูมิอะไรมาหรือเปล่าโอเคจะใช้ก้าวเป็นโนริโนสีเขียวติดนะคะอันนี้มันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะแล้วอันไหนอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยมันจะเรียงประมาณนี้นะลงไปเลยก็มีนะคะคืออันนี้มันเป็นกาวแบบโคสอิดเพราะฉะนั้นก็ลอกได้เนาะคือไม่ต้องกลัวว่าแบบจะติดไปเลยแล้วสุดท้ายจะไม่ได้ใช้หรือเปล่าทุกคนมาละนี่จะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พับอันนี้เห็นไหมปกมันจะเป็นห่านสีเหลืองด้วยอันนี้วิธีการดูปกก็คือหน้าปกอ่ะจะเป็น1ลายที่มี1ใน4ลายของทั้งหมดอ่ะนะคะอย่างอันเนี้ยปกเป็นลายนี้ใช่มั้ยเปิดเข้ามานี่ก็จะเจอลายเดียวกับปกเลยแล้วก็อันนี้นะคะหน้าปกแบบนี้นี่ไงคือเจ้าพวกเนี้ยถามว่ามันดียังไงใช่ไหมคะราคาก็แพงถูกไหมแต่ไอ้ว่าราคา125บาทอะถ้าเทียบกับเราไปซื้อเจ้าพวก Marking Tape แบบเนี้ยแล้วเราพกกันเป็นม้วนๆอย่างเงี้ยหรือแบบเนี้ยไอ้ว่ามันจะแบบ1คือถ้าเกิดเราทำร่วงหรืออะไรแบบเนี้ยด้านข้างกาวจะแบบเลอะฝุ่นนะคะแล้วก็ม้วนใหญ่เก็บไม่สะดวกเธอถาด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเก็บเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นแผ่นๆอ่ะเป็นแบบนี้ก็โอเคขึ้นแต่ว่าบางทีอ่ะพอเราแปะมันไปหลายๆรอบแล้วอ่ะกาวมันก็จะเสื่อมไงคะเพราะฉะนั้นไอ้ก็เลยคิดว่าเออเจ้าตัวนี้มันก็ดีนะไม่ทำให้กาวเสื่อมด้วยแล้วก็พกพาค่อนข้างสะดวกด้วยเนาะอันนี้ไอ้เคยแปะลงเจ้าโฮโบแล้วแต่ว่าจะเป็นเดี๋ยวจะเอาให้ดูอ
ก็บ่งไอ้ตอนนี้มันปิดไม่ค่อยได้แล้วแหละใช้มาจะ6เดือนแล้วนี่เนาะเออแล้วก็ถ้าเกิดใครจะซื้อโฮโบอ่ะไอ้แนะนำซื้อแบบเป็นแบบ2เล่มดีกว่าปีละ2เล่มนี่เนี่ยนี่นะคะอันนี้จะเป็นจุดสีเหลืองมันก็เหมือนมาร์คสกิ้งเทปธรรมดาเลยเห็นป่ะยังเห็นพื้นด้านหลังอยู่เนาะใครสนใจก็ไปดูกันได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงอันนี้จะลายคล้ายๆของเจ้า MT ตัวนี่ตัวนี้เลยลายเขาจะคล้ายๆกันแต่ว่านี้เหมือนสี่เหลี่ยมเขาจะมาขนาดไม่เท่ากันใช่ไหมแต่ว่าของ MT เอ้ของคิดตาเนี่ยเขาจะมาลายเท่ากันว่าสีคล้ายกันเลยน่ารักดีแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็คืออันเนี้ยเขาจะมาทั้งหมด4ลายใช่ไหมคะในหนึ่งลายเนี่ยจะมีทั้งหมด10ชีทด้วยกันเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี้ยก็จะมีทั้งหมด40แผ่นเนี่ยเขาจะมาอย่างเป็นแผ่นๆแล้วเราก็ลอกออกมาได้เลยชอบลายไหนก็หยิบออกมาเราเปิดลายให้ดูกันทุกอันเลยแล้วกันโอ้ยังไม่หลุดอีกเลยว่าสงสัยกาวที่เขาให้มาน่าจะไม่ดีป่ะกาวตัวนี้เนาะเขาน่าจะแบบติดไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคไม่เป็นไรนี่นะคะลายมีทั้งหมด5แบบด้วยกันตามนี้เลยใครสนใจก็ไปหาซื้อได้ที่ Loft ประเทศไทยก็นำเข้ามาขายแล้วแล้วก็อิเซตันเคยเห็นอยู่แล้วก็ที่คิโนคุนิยะสาขาเซ็นทรัลเวิลด์นะคะส่วนสาขาพารากอนจะไม่มีนะจะมีที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็เอ็มพอร์เทียนี่แอนไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าไงก็ถ้าลองไปดูแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะมีคำถามอะไรสามารถทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ